ไปดูกันต่อนะคะอันนี้ข่าวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวสู่เทคโนโลยีดิจิทัลเดินหน้าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะโดยนายยุทธศักดิ์สุภสรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททนะคะได้เปิดเผยในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาการบริการและสินค้าท่องเที่ยวยุคดิจิทัลว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือว่ามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยค่ะโดยเชื่อว่าในปีนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะสามารถกลับมาเติบโตได้หลังจากเกิดโรคระบาดโควิด-19 นอกจากนี้รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆของการพัฒนาประเทศและการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนรวมถึงนโยบายฟรีวีซ่าที่จะเริ่มในวันที่25กันยายนนี้วันพรุ่งนี้แล้วนะคะคาดว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยร่วมปีนี้กว่า28ล้านคนสามารถสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศได้เป็นจำนวนมากแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะต้องมีแนวทางที่จะทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยการสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับการลงทุนในการพลิกโฉมสู่ดิจิทัลของภาคธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบค่ะร่วมพัฒนานวัตกรรมบนพื้นฐานของเทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลทั้งนี้การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้นะคะจะสามารถเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ทั้งธุรกิจโรงแรมธุรกิจนำเที่ยวธุรกิจร้านอาหารเพื่อการต่อยอดสามารถนำเครื่องมือสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้มีความพร้อมในการเข้าสู่ยุคดิจิทัลความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในอนาคตค่ะ